ูไพวงตอบทราบเจอชาวเน็ตบอกอย่าเอาแมทเป็นสะพ้ายแบบนี้อันตรายเรียกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาแบบสุดๆครับสำหรับคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์คุณพ่อของไฮโซหนุ่มอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์ครับหวานใจของนางเอกสาวอย่างแมทพิรณีที่เจอคำถามสุดจี๊ดมาคอมเมนต์ครับก่อนเจอคำตอบแบบสุดแซ่บกลับไปล่าสุดนั้นครับคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์นั้นโพสต์ภาพหลานสาวกับน้องปีใหม่และโคโมครับพร้อมข้อความระบุว่าปีใหม่โตรอโคโมด้วยแต่ปรากฏครับว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพว่าถ้าเอาแมทมาเป็นสะพ้ายเขาจะเป่าหูให้สงกรานต์แล้วทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันเขาห้าวๆแบบนี้อันตรายเมื่อเจอแบบนี้ครับคุณปู่ไพวงได้เข้ามาตอบแบบนิ่มๆแต่สุดแซ่บว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิดทำให้ชาวเน็ตหลายคนนั้นครับเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายงานนี้ครับเรียกว่าคุณปู่ไพวงนั้นครับตอบแบบนิ่มๆแต่ตอบแซ่บเป็นอีกหนึ่งข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ